ดีครับเพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวตอนนี้ผมมาจุดไฮไลท์ของหุบป่าตาดแล้วนะครับถามว่าไฮไลท์ตรงไหนก็ความสวยงามที่เห็นอันนี้ก็มีการนำไปติดแท็กสกส.หรือสถานที่ท่องเที่ยวถ้าใครอยากรู้อยู่ที่ไหนก็ที่นี่นะครับหุบป่าตาดนะผมอยากรู้ว่าอะไรหล่นลงมานะครับเป็นทำหล่นจากนกนะครับอันนี้เนี่ยมันหล่นลงมานกทำหล่นมาครับอันนี้หินงอกหรือหินย้อยที่หุบป่าตาดเขาก็บอกว่าจินตนาการไปต่างๆนานาครับเป็นปากโพรงเขาก็มีชื่อหินงอกหินย้อยให้ดูนะครับดูนะครับชื่อหินงอกหินย้อยเนี่ยคาเฟ่ม่านหินย้อยครับหลอดกาแฟหินย้อยหลอดกาแฟเสาหินหินงอกครับตามชื่ออ่ะเนี่ยตามความหมายเนี่ยนี่เป็นจุดไฮไลท์ของหุบป่าตาดตรงนี้เลยอันนี้ก็คนก็แห่มาอยากจะเห็นกิ้งกือสีชมพูครับแต่ไม่รู้กิ้งกือสีชมพูมันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นเส้นทางเดินไฮไลท์มีแต่คนมาหาจิ้งกือแล้วต้นมะยมอยู่ตรงไหนอะพี่ต้นมะยมป่าอยู่ตรงไหนอะเลยมันเดินเข้าไปได้อีกครับแต่ก็อ้อมออกมาตรงนี้แหละนี่แต่ตรงนี้คือจุดไฮไลท์ครับจุดไฮไลท์ของความสวยงามครับเป็นหินงอกหินย้อยตรงนี้สวยครับเขาเคยมาถ่ายไปทำสกท.จุดนี้สวยมากโอ้จุดนี้สวยยิ่งมาถ่ายตรงนี้ยิ่งสวยงาม เฮ้ยทำไมอ่ะ อ๋อที่พระเทพนั่งเคยเสด็จมานี่เหรอพี่แล้วต้นมะยมป่าตรงไหนอ่ะที่ว่าจริงคือสีชมพูออกอ่ะอ๋อครับอยู่ด้านหลังเนาะอ๋อแล้วท่านขึ้นไปยังไงอ่ะคนอุ้มขึ้นเหรอโอ้เหรอนานหรือยังเนี่ยเหรอเหรอหินประวานไม่ถ้าไม่เดินจริงใช่ครับไม่มีออกทางเดิมครับไม่ต้องกลัวหลงพี่ไม่ต้องกลัวหลงไปเลยไปนี่แหละขึ้นไปเรื่อยๆครับอย่าเพิ่งกลับทางนี้จะมีที่รอบไอ้รอย
เดือนรอบไม่ต้องกลับไปนะไม่ต้องกลัวต้องมีนักท่องเที่ยวไปเยอะอ๋อรอพี่นี่พี่เขาบอกว่าต้นมะยมป่ายทางโน้นที่คนมาดูยิ่งคือสีชมพูครับฮะรอยตีนช้างเหรอจริงจริงเหรอพี่โอ้เหรออ๋อพี่ก็บอกรอยตีนช้างผมก็เพิ่งรู้แต่ถ้าเอาเด็กมานี่คงรู้หลายอย่างเขามีเด็กมาคูเทศนำเที่ยวนะครับวันนี้ครับวันนี้ก็จะให้ดูจุดนี้นานหน่อยครับเพราะว่าตรงนี้สวยงามมากนี่นี่ตามพี่เขาไปนี่ตามตัวเล็กนี่ไปไปเนาะไหนจะไปดูจริงๆอยู่ตรงไหนเออมันก็ไปเอาที่เดิมใช่มั้ยตามตัวเล็กไปพ่อเคยมาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นรอยช้างเมื่อก่อนว่างั้นมาครับครับทำช่อง YouTube ด้วยเที่ยวด้วยพี่ไปเลยใส่ไปเลยเที่ยวไปด้วยพี่เดินตามทางนะเดินตามทางไปที่น้องตัวเล็กมันไปนั่นแหละก็เดินอ้อมมาออกมาเหมือนเดิมยังต้องกลัวหลงไม่หลงหรอกครับเพราะทางนี้มันเป็นทางวนเทินอยู่เพราะว่าตรงนี้เป็นจุดไฮไลท์ที่สวยที่สุดของหุบป่าตาดนะครับใครมาก็ดูไว้สคสพททติดแท็กไว้แล้วคือจุดนี้ครับหุบป่าตาดและแต่มุมมองความสวยงาม